สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดโพสต์ล่าสุดกุ้งพลอยหลังสอนรามตอบชัดโอกาสรีเทิร์นเรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นให้ชาวโซเชียลได้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากๆของหนุ่มสอนรามอีกด้วยหลังจากที่ดาราสาวกุ้งพลอยกนิษฐารินประกาศเดินหน้าจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามอีกครั้งพร้อมหยอดหวานผ่านโซเชียลรัวๆท่ามกลางแรงเชียร์จากแฟนๆบางส่วนที่อยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันกระทั่งล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาตอบชัดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบไปนานแล้วและไม่คิดรีเทิร์นสิ่งที่ตนให้ความสำคัญมากที่สุดคือการดูแลบุตรสาวดูแลคุณแม่และเรื่องงานไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นจะเดินหน้าจีบเอาชนะให้ได้นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาตนก็ได้แต่เพียงชี้แจงในส่วนของตนเองยอมรับว่าการที่ต้องออกมาตอบในประเด็นที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาทุกๆครั้งต้องขอย้ำว่าทุกๆประเด็นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของตนและการกระทำของตนในทุกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อความดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นที่หนุ่มสอนรามออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดหรือไม่แต่ก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจพร้อมทั้งอวยพรให้เธอสมปรารถนาทุกประการอาทิสำเร็จทุกประการนะคะน้องสาวสวยรวยมากค่ะบางก็ว่าเดินหน้าต่อไปตั้งใจทำงานหาแฟนใหม่นะแม่วีจิสวยแบบนี้หาใหม่ได้ไม่ยากบางก็แสดงความคิดเห็นว่านี่ก็คิดว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันค่ะเหมือนมีคนมาไขกุญแจถ้าเขารักเราเขาไม่ปล่อยให้ใครมาวุ่นวายเราค่ะรถเชิดเชิดเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ